ล่าสุดวันนี้พรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็มีการแถลงความคืบหน้านะครับการยุบพรรคก้าวไกลว่ามีการโต้แย้งศาลรัฐธรรมนูญถึงหลักฐานต่างๆหลังจากที่ได้มีการตรวจพยานหลักฐานของทั้ง2ฝ่ายแล้วเนี่ยครับว่าขอให้มีการเปิดการไต่สวนเพิ่มนั่นเองนะครับวันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะเป็นผู้แถลงครับแล้วก็อธิบายนะครับว่ามีการส่งคำร้องจำนวน2ฉบับนะครับเพื่อโต้แย้งพยานหลักฐานหลังจากมีการตรวจสอบพยานหลักฐานในส่วนของสองส่วนส่วนแรกเนี่ยคือมีการโต้แย้งหลักฐานของผู้ร้องที่เป็นกกต.นะครับส่วนที่2คือการโต้แย้งเอกสารที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนำเข้ามาเป็นสำนวนซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกเคยใช้ในกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงก่อนที่ผ่านมานะครับเราไปฟังบางช่วงบางตอนของการแถลงกันหน่อยครับวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลได้ส่งทีมกฎหมายเนี่ยไปส่งเอกสารคำร้อง2ฉบับต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทั้ง2คำร้องเนี่ยเป็นคำร้องเพื่อโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานนะครับที่เราตรวจเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีเป็นคำร้องที่เป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงใน2ส่วนสำคัญนะครับก็คือส่วนแรกเป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานของผู้ร้องก็คือของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยื่นเข้ามาในสำนวนนะครับส่วนที่สองเป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงนะครับพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารของที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยได้นำเข้ามาสู่สำนวนนะครับก็คือเป็นพยานหลักฐานเป็นเอกสารที่เคยถูกใช้ในคดีก่อนหน้านี้ก็คือคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลและคุณพิธาเนี่ยเลิกการกระทำตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเมื่อเราพิจารณาเอกสารของกกต.แล้วก็เห็นว่าโดยตลอดเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนายทะเบียนพรรคการเมืองทั้งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้นเนี่ยได้ทราบมาโดยตลอดนะครับว่าเมื่อเกิดกรณีตามมาตรา92ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเกิดกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับอาจกระทำฝ่าฝืนมาตรา92ของกฎหมายพรรคการเมืองแล้วเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปก็คือต้องไปดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครับตามมาตรา93และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเองที่ออกมาเมื่อต้นปี66ดำเนินการอย่างนี้มาตลอดและยังไม่เสร็จด้วยเพราะมีการขอขยายเวลาขยายเวลาเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงให้มันรอบด้านมากขึ้นชัดเจนเป็นธรรมสมบูรณ์ถูกไหมครับรวมทั้งรอฟังรายงานของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นไปศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ67ซึ่งจะมานำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่12มีนาคม67ปรากฏว่าอะไรครับมีการไปสั่งให้ร่างคำร้องมาก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อ้างโดยกระบวนการตามกฎหมายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ดีๆก็มีมติสั่งให้ยื่นคำร้องยุบพรรคการเมืองเลยพรรคก้าวไกลเลยในวันที่12มีนาคมนะครับจนทำให้นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องสั่งให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต้องยุติการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกคนนึงด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นจนต้องโต้แย้งนะครับก็อันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับมีคำถามไหมครับเชิญครับต่อครับพอมันมาถึงกระบวนการนี้ครับจะมีการฟ้องร้องแจ้ง157กลับไหมครับคืออย่างนี้ครับเรื่องนั้นยังไม่ใช่ประเด็นในตอนนี้นะครับประเด็นในตอนนี้คือเราจำเป็นต้องโต้แย้งต้องค้านนะครับเพื่อเฉพาะ
ส่วนในกรณีของกตที่ผมพูดถึงเนี่ยเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ศาลมีการเปิดไต่สวนครับเรื่องนี้นะครับทั้งสองเรื่องแหละรวมถึงเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลนั้นไปกระทำการนู่นนี่นั่นเชื่อมโยงกันอย่างเป็นขบวนการเพื่อล้มล้างการปกครองต้องเปิดไต่สวนครับ